พื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยได้ยินเสียงลอยมานะคะเวลาที่พูดคำนี้เราอยากเห็นนายกรัฐมนตรีที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเป็นดาวฤกษ์ค่ะไม่ใช่ดาวเคราะห์ก็จะขอตรวจกรรมแถลงนโยบายของรัฐบาลแพทองธารค่ะเราก็กลับพบว่านะคะตรวจแล้วค่ะก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับของรัฐบาลเศรษฐาเท่าไหร่นะคะยังคงเป็น GPS ที่ยังคงพาเราหลงทางอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะใช้คำกว้างๆคำลอยๆแบบพูดอีกก็ถูกอีกฟังแล้วก็ต้องพยักหน้าเงือกๆว่าโอเคก็ใช่อ่ะแต่ว่าทำยังไงอ่ะไม่บอกนะคะชอบจะใช้คำว่าเร่งรัดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะมีคำว่าคำกว้างๆอย่างเช่นคำว่าส่งเสริมถึง37คำนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าวิธีการทำอย่างไรมีการใช้คำว่ายกระดับ17คำค่ะแต่ยกระดับเนี่ยเราไม่รู้ว่ายกไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะคะหรือคำกว้างๆอย่างเช่นคำว่าสนับสนุนนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรค่ะมันขาดความชัดเจนนะคะว่าตัวชี้วัดที่มันเป็นตัวเลขที่ประชาชนจะสามารถติดตามต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็ให้คะแนนเพิ่มมานะคะจากการอธิบายรายละเอียดนโยบายลงไปในมาตรการย่อยนโยบายย่อยอะไรต่างๆเนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าตอนที่มีการแถลงของคุณเศรษฐามาตรวจการกำหนดเป้าหมายกันค่ะการกำหนดเป้าหมายนะคะพยายามหาอยู่เพราะว่าจะเขียนไม่ได้มีโครงสร้างการเขียนนะคะก็ไปอยู่ที่สุดท้ายนะคะก็คือการเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยนะคะที่เหลือขอไม่อ่านนะคะได้ยินเสียงลอยมานะคะเวลาที่พูดคำนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป้าหมายมันไม่ชัดเลยค่ะก็คือชัดที่สุดก็คือว่าถ้ามันชัดเจนเนี่ยคงไม่ต้องมีผู้อภิปรายมาช่วยขยายความแล้วก็มาอธิบายความหรอกค่ะว่าตกลงมีกินมีใช้เนี่ยมันคืออะไรมีเกียรติมันคืออะไรมีศักดิ์ศรีมันคืออะไรนะคะแต่ดิฉันก็ยังชอบมากค่ะที่มันมีท่อนของคำว่าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมก็แสดงว่าถึงแม้ว่านโยบายฉบับนี้นะคะคำแถลงนโยบายเนี่ยไม่ค่อยได้บรรจุคำว่าเหลื่อมล้ำสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านก็เห็นว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีบรรจุคำนี้ว่าต้องการที่จะสร้างโอกาสที่เท่าเทียมแสดงว่าท่านเองก็คงจะมองเห็นประเด็นของความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสที่มันก็เป็นผลส่งมาจากความเหลื่อมล้ำด้านอื่นๆทั้งด้านรายได้ทรัพย์สินการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนะคะที่ฉันหวังว่าท่านน่าจะมองเห็นว่ามันคือการเข้าถึงโอกาสการศึกษาดีๆมีงานดีๆทำก้าวหน้าในอาชีพได้เลื่อนตำแหน่งนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเส้นสายไม่ว่าเขาจะเกิดในครอบครัวแบบไหนพ่อแม่เขาเป็นใครหรือบ้านเขามีฐานะอย่างไรอันนี้ดิฉันชอบค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยมันยังไม่ได้ช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นเป้าหมายร่วมกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับนายกรัฐมนตรีในอดีตท่านอื่นๆเนี่ยดิฉันก็ยังมอบมงให้กับรัฐบาลคำแถลงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะในส่วนของอันที่2จากทางขวานะคะที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่11นี่ต้องตกไปนะคะเพราะว่านั่นคือเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีก80ปีนะคะก็แต่ว่าของคุณเศรษฐาก็จะกว้างและลอยมากเกินไปของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกชัดว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสังคมจะเป็นอย่างไรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรในปีไหนค่ะซึ่งมันดีมากนะคะนอกจากเรื่องของเป้าหมายและรายละเอียดค่ะก็ยังจะมอบมงอีกมงหนึ่งให้กับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะอันนี้ก็ฉายหนังซ้ำเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคือมันดีมากจนดิฉันไม่เข้าใจว่าท่านไล่คนเขียนคำแถลงนโยบายคนนั้นออกไปทำไมนะคะมันชัดมากขนาดบอกว่าจะทำอะไรแล้วจะเสร็จภายในกี่ปีแล้วก็ทำอย่างไรด้วยนะคะมีตัวเลขเป้าหมายชัดเจนมากพรรคนี้เกษตรกรรายย่อยนะคะต่ำกว่า 500,000 บาทอย่างน้อย3ปีจำนำข้าวที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาทนะคะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายกับโครงการเหล่านี้น่ะอย่างน้อยๆเรารู้แล้วว่าเราจะตามเราจะติดตามตรวจสอบประชาชนจะทวงถามได้อย่างไรซึ่งก็อยากจะบอกว่าเขียนให้ชัดมันเขียนได้แล้วท่านก็เคยเขียนมาแล้วทำไมรอบนี้ไม่ยอมเขียนนะคะ
ทีนี้ปัญหามันก็เลยจะมาเกิดค่ะว่าตอนที่ประชาชนจะกลับมาเช็คว่าท่านได้ทำตามสัญญาไว้หรือเปล่าพอเขียนกว้างเขียนลอยพูดอีกก็ถูกอีกนะคะพอประชาชนทวงถามมันเถียงกันได้ไม่จบอะค่ะว่าตกลงมันทำแล้วหรือมันยังไม่ได้ทำมันเสร็จแล้วหรือมันยังไม่เสร็จกันแน่นะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่อย่างนึงที่เราพอจะมีดิจิทัลฟุตปรินท์ค่ะของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยค่ะที่ตอนที่หาเสียงเนี่ยหาเสียงไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะว่าวิธีการเขียนอะมันถูกละลายหายให้มันเลือนลางจางไปได้ขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะทบทวนความทรงจำกันหน่อยค่ะนี่เป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐานะคะขออภัยท่านโดนเบลอหน้าเช่นเดียวกันนะคะก็โดนจางแบบทำให้จางไปมากแล้วนะคะจากเดิมที่บอกว่าพักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้ดี3เท่านะคะเหลือแค่พักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่าแรงขั้นต่ํา600บาทเหลือเป็นแค่ค่าแรงขั้นต่ำเป็นธรรมนะคะเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่เงินเดือนเป็นธรรมนะคะทุกอย่างมันจางแต่ของรัฐบาลแพทองทานจางกว่านี้อีกค่ะขอหน้าต่อไปเลยนะคะพักหนี้เกษตรกรค่ะไม่มีแล้วค่ะสัญญาไว้3ปีนะคะพักหนี้เกษตรกร3ปีทำไปได้แล้วเกือบปีนึงแล้วนะคะกำลังจะต้องต่ออายุโครงการก็ฝากถามเลยแล้วกันค่ะว่ายังจะทำต่ออยู่หรือไม่ค่าแรงขั้นต่ำหายค่ะหายไปเลยค่ะก็ยังไม่รู้ว่า600นี่จะได้เมื่อไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจอยู่อีกนะคะว่ามันจะดีหรือไม่มันถึงจะได้ถึง600ส่วนเงินเดือนปริญญาตรีนะคะก็จริงๆขึ้นมาแล้ว 10%ขึ้นมาแล้วรอบแรก 10% ยังเหลือขึ้นรอบ2อีก 10% แล้วก็จะทำต่อให้ถึง 25,000 บาทหรือไม่ขอความชัดเจนด้วยค่ะมีอันนึงที่ตกใจนะคะตกใจมากก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโครงการ Digital Wallet ปกติเขียนดีเขียนชัดเขียนครบทุกอย่างทุกประการค่ะแต่ว่าสำหรับการแถลงนโยบายรอบนี้คำว่า 10,000 บาทหายไปอย่าทำให้ใจเสียค่ะรีบตอบมานะคะว่าตกลงยังได้หมื่นบาทอยู่หรือเปล่านะคะประชาชนทวงถามมานะคะว่ายังหมื่นบาทอยู่หรือเปล่านะคะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะแปลงร่างเป็นค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย20บาทก็ยังจะไม่ใส่หรอคะนะคะมันก็จางค่ะมันจางมากจริงๆทำให้นโยบายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับที่หาเสียงไว้แล้วนะคะแต่มันกลับไปเหมือนกับอย่างอื่นแทนค่ะก็คือกลับไปเหมือนกับวิสัยทัศน์ของนายกอดีตรายกรัฐมนตรีค่ะคุณทักษิณชินวัตรที่ได้พูดไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมาดูกันค่ะว่าตรงแค่ไหนนะคะจาก14ประเด็นที่ดิฉันจับมาได้นะคะตรงกันประมาณ11จาก14ประเด็นนะคะเช่น Digital Wallet ท่านก็บอกได้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเริ่มจัดกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนนี่ก็คือแบบชัดมากนะคะว่าเหมือนเป๊ะนะคะในเรื่องของการจะมีการปีซื้อหนี้เพื่อปรับโครงสร้างนะคะเศรษฐกิจใต้ดิน Entertainment Complex นี่ก็ตรงมานะคะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็มาแต่จะเขียนว่าค่าโดยสารร่วมนะคะบริหารจัดการน้ำยังไม่มานะคะก็ถามเลยแล้วกันว่าแล้วจะมาไหมนะคะขยายกองทุนวายุพักไม่มีในแถลงนโยบายแต่รัฐบาลทำแล้วค่ะก็ถือว่าแม่นมากนะคะพี่คนนี้ก็ให้แม่นมากค่ะจัดระเบียบโครงสร้างภาษีNegative Income Taxก็มาค่ะเป๊ะเลยนะคะศูนย์กลางการลงทุนโดยใช้พลังงานสะอาดค่ะก็ใช่ก็มีใช้ local content สร้างศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็มาดันซอฟต์พาวเวอร์แมนเมดแอทแทคชั่นปราบยาเสพติดแก้ปมเขตทับซ้อนไทยกัมพูชามาหมดค่ะอันสุดท้ายเนี่ยไม่มาอยู่ในแถลงนโยบายแต่มาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือหลายอันมันก็คงจะเป็นการรีไซเคิลซิกเนเจอร์ของรัฐบาลเพื่อไทยรักไทยนะคะอย่างเช่นพักหนี้ต่างๆนะคะแลนด์บริดจ์ก็มาหลายปีแล้วนะคะถมทะเลนี่มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์รถไฟ20บาทตลอดสายก็มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่ว่ามันก็เหมือนกันมากจริงๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตรงแต่ว่ามันเหมือนระดับมิเรอร์plus นะคะมาดูกันค่ะความท้าทายที่1มีการระบุตัวเลขนะคะซึ่งระบุน้อยมากแต่ก็อันนี้เป็นอันที่ระบุนะคะมีการใช้คำว่ามีหนี้ครัวเรือนเนี่ยมากกว่า90พอไปฟังที่คุณทักษิณพูดก็พูดเหมือนกันว่ามีหนี้สูงกว่า 90% คือหนี้ครัวเรือนมันเขียนได้หลายแบบนะคะมันก็อาจจะบอกว่าพูดไปเลยว่า 90.8% ของ GDP นะคะแต่คุณเลือกคำที่ตรงกันเป๊ะซึ่งมันอาจจะบังเอิญก็ได้นะคะพอมาดูปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบนะคะหนี้ทั้งระบบเนี่ยก็มีหลายอันใช่ไหมคะหนี้ครัวเรือนตัวที่มันเป็นปัญหามากๆถ้าเราพูดกันจริงๆก็คือเป็นหนี้ส่วนบุคคลนะคะเป็นหนี้สินเชื่อบ้านก็มีปัญหาสินเชื่อรถก็มีปัญหานะคะแต่ว่าคิดตรงกันเลยนะคะพอไปดูของคุณทักษิณก็พูดเรื่องหนี้บ้านหนี้รถเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้
ที่จะมีการซื้อหนี้ซึ่งก็บังเอิญว่าของนโยบายแรกเนี่ยก็มีการพูดถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่จะต้องไปทำการซื้อหนี้เช่นเดียวกันค่ะไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่แค่นโยบายเดียวนะคะขอนโยบายถัดไปนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจใต้ดินสูงมากนะคะเกือบ 50% นะคะก็คือเหมือนเป๊ะนะคะก็คือในแถลงนโยบายก็มีพูดถึงเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจใต้ดินเกือบ 50% เช่นเดียวกันซึ่งคืออ่านจากงานเปเปอร์เล่มเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของ man-made attractions อันนี้ก็จะเป็นพูดว่า man-made destinations แทนนะคะแล้วก็ entertainment complex ก็มาค่ะคือเหมือนขนาดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันอาจจะมีปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาเรื่องครอบงำอันนี้ดิฉันยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาไม่เกี่ยวแน่นอนนะคะแต่มันมีปัญหาเรื่องของความรับผิดรับชอบค่ะเรื่องของ accountability ค่ะการที่ไม่รู้ว่าตกลงใครเขียนใครเป็นคนคิดใครเป็นคนที่เป็นคนวางนโยบายเนี่ยมันทำให้การตรวจสอบเนี่ยมันทำได้ยากมากมันไม่รู้ว่าใครคือผู้กำหนดนโยบายตัวจริงไม่รู้ว่าพอมีปัญหาต้องไปถามใครหรือว่าเชื่อใครกันแน่พอทำแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปตรวจสอบใครที่เป็นต้นทางยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยการประชุมครม.ก็อาจจะเหลือเป็นแค่การประชุมแบบแค่พิธีกรรมเพราะเรื่องใหญ่ๆสำคัญนี่มันอาจจะไม่ได้ถูกตัดสินใจกันบนโต๊ะที่ประชุมครม.แต่ว่าไปถูกตัดสินใจมาแล้วจากที่อื่นนะคะอย่างเช่นในห้องอาหารโรงแรมต่างๆในเซฟเฮาส์นะคะแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วใครคือตัวจริงนะคะอีกประเด็นนึงค่ะที่มันคิดว่ามีปัญหาเราจะเห็นว่าคำพูดเหมือนกันถ้อยคำที่เหมือนกันแต่วันนี้เราฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันให้เอฟเฟกต์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะ เราก็อยากที่จะเห็นนายกรัฐมนตรีที่ได้สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าท่านนี่แหละที่จะเป็นคนที่จะดำเนินนโยบายที่แถลงได้เองจริงๆซึ่งยังไม่สายค่ะยังไม่สายนะคะเพราะว่าตอนอ่านมันก็คงจะต้องอ่านไปตามกฎหมายนะคะวันนี้ค่ะขอให้ท่านได้มาตอบด้วยตัวเองนะคะในรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดมาตรการเป้าหมายกำหนดเวลาของแต่ละนโยบายเล่าให้เราฟังหน่อยว่าท่านจะทำอย่างไรค่ะเพราะเราอยากเห็นนายกรัฐมนตรีที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเป็นดาวฤกษ์ค่ะไม่ใช่ดาวเคราะห์นะคะอย่างเช่นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างเนี่ยมันใช้แสงมาจากพระอาทิตย์ค่ะแล้ววันที่พระอาทิตย์มันสว่างจ้าซะเหลือเกินเนี่ยเราจะไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะคะถัดมาค่ะตามธรรมเนียมนะคะต้อง